แน่นอนว่ากลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนก็จะต้องเป็นด่านหน้านะคะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยมาจากนายแพทย์ภพยสารด่านคุ้มเลขาธิการคณะกรรมาการอาหารและยายหรืออย,อยอลงนามขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19ของบริษัทแอสตราเซเนการุ่นการผลิตในประเทศอิตาลีค่ะหลังจากทางบริษัทส่งเอกสารเกือบ1 0 0 0 0หน้ามาขอขึ้นทะเบียนในไทยเพื่อฉีดในภาวะฉุกเฉินนะคะ ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาส่งเอกสารมาให้พิจารณาการตั้งแต่22ธันวาคม2 5 6 3แล้วล่ะค่ะแม้แต่10,000กว่าหน้าก็ใช้เวลาในการพิจารณาการเพราะว่าทางเราเองก็ยืนยันว่าให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะคะโดยพิจารณาดูเรื่องประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสําคัญซึ่งวัคซีนจะถึงไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก่อน5 0,000โดสค่ะและการขึ้นทะเบียนวัคซีนจะมีระยะเวลา1ปีด้วยกันค่ะเมื่อวัคซีนถึงไทยนะครับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดําเนินการสุ่มตรวจวัคซีนว่ามีคุณภาพตามที่บริษัทกําหนดไว้หรือไม่ก่อนที่จะนําไปฉีดให้กับประชาชนจากนั้นทางบริษัทก็จะทยอยส่งวัคซีนที่เหลืออีก150,000โดสตามมานะครับภายในเดือนมีนาคมและเมษายนสําหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับของแอสตรา e ซเนกในไทยที่ร่วมกับสยามบโอไซเอนก็จะมีการขึ้นทะเบียนนะครับสถานที่ผลิตในไทย แล้วก็จะมีผลให้สามารถใช้ได้ในประเทศไทยทันทีในเดือนพฤษภาคมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประวินนำทวัตเปิดเผยผลลัพธ์ของวัคซีนโควิด -19 ที่รวบรวมโดยอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสัิติคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโดยเปรียบเทียบวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาและไซโนแวค หรือก่อนหน้านี้เราจะอ่านออกเสียงกันว่าซ i โนเวคส์นะคะสรุปได้ว่าโมเดอร์นามีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาด้วยไฟเซอร์ส่วนซีโน v วคส์และแอสตราเซเนกานั้นไม่ต่างกันโอ,อ้เนี่ยเป็นผลของวัคซีนทุกทีนี้คือก็จะรายงานตามข้อมูลมานะครับว่าอย่างไฟเซอร์เนี่ยประสิทธิภาพที่เขาอ้างป่าว่าเขาตัวเลขเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาสูงเลยนะฮะแต่ว่าการเก็บรักษาเนี่ยจะจะยากกว่าในส่วนของบริษัทอื่นเขาโมเดอร์นานเนี่ยก็คือว่าการเก็บเนี่ยก็ดีขึ้นตามมา แล้วก็ในส่วนของเอสซาสินินกาก็ก็สามารถเก็บในส่วนของอุณหภูมิ ในตู้เย็นแบบนี้ได้นะครับค,คุณหมอยงย<อ>้ําแล้วนะคะว่าต้องรอปีหน้าปีหน้าตลาดวัคซีนจะเป็นของผู้ซือ<น>้อค่ะหมายความว่าเดี๋ยวตลอดทั้งปีนี้นะคะจะมีวัคซีนตัวใหม่ๆค่ะออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการคิดค้นทดลองหรือบางตัวอยู่ในระหว่างการทดสอบขั้นที่2หรือว่าขั้นสุดท้ายกันนะ,ะน,นะคะเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีการทยอยเปิดตัววัคซีนตัวใหม่ๆออกมาปีหน้าตลาดวัคซีนจะเป็นของผู้ซื้อหมายความว่าจะมีวัคซีนให้เลือก หลากหลายยี่ห้อ,อด้วยกระบวนการกรรมาวิธีที่หลากหลายเพราะฉะนั้นแล้วผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นในฐานะของคนซื้อหรือว่าเป็นของประเทศก็ตามแต่นะคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้เอาที่ถูกใจที่สุด ราคาถูกที่สุดรับได้ที่สุดปลอดภัยที่สุดนะคะเลือกซื้อได้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะคุณหมอยงบอกว่าการบริหารจัดการวัคซีนของเราตอนนี้มีความเหมาะสมและเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะคะก็ว่ากันไปตามกระบวนการก็มีแบบมีแผนกันอยู่แล้วแต่ราคาเราจองเอสซาซิเนกาตามข่าวบอกว่าเราก็จองได้ถูกนะฮะหเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อราคาจองเนี่ย อาจจะพุ่งไปะวัคซีนเข็มหนึ่งประมาณสัก20เหรียญได้เดี๋ยวรอดูครับว่านอกเหนือจากของวัคซีนของจีนแล้วเอซาซิเนกาที่เข้ามาตอนนี้เอซาซิเนกาเนี่ยได้รับการรับรองแล้วของจีนจะได้รับรับรองเมื่อไร่เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนะเรื่องราคาเนี่ยขอต<อ>ิดไว้หน่อยเพราะว่าถูกพูดถึงจาก<อ>ประเด็นทางการเมืองกลายเป็นวัคซีนทางการเมืองอเพราะว่ามีคนเขากล่าวอ้าง<อ>ว่ามีบางประเทศเนี่ยซื้อถูกกว่าเราค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะ่